ค่ะควีนค่ะไอค่ะพวกเราแก่ส้มวันนี้จะมาทำอะไรกันคะเนี่ยวันนี้หนูจะพาพี่ๆมากินขนมข้นหวานกันนี่วันนี้เราจะมี3ยี่ห้อด้วยกันก็คืออันนี้คาร์เนชั่นค่ะทีพอร์ตค่ะแล้วก็อันนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่า3อันที่เราจะชิมเนี่ยเป็นอะไรบ้างใช่แล้วเริ่มไหมโอเคเริ่มอันข้างหน้าแล้วกันเบอร์สองค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะกินคู่กับขนมปังอันนี้ก็คือแบบขนมปังเปล่าๆธรรมดานะคะเหมือนว่าสีอันนี้จะดูขาวนวลกว่าอันอื่นเนาะอันอื่นจะแบบออกไปทางโทนเหลืองๆหน่อยเราบอกว่าอันนี้เหลวๆแบบเหลวอย่างนี้ด้วยนะดูดิแบบเนี้ยเนี้ยเป็นคนกินที่เหมาะกับช่วงนี้เพราะสิ้นเดือนแล้วอันนี้หนูว่าหนูรู้ทำไมทุกคนรู้รู้เนี่ยรู้สึกแต่ขนมปังอย่างเดียวเลยยิ้มเยอะๆลูกมันแบบว่าจะหมดแล้วนะมีกลิ่นเฉพาะตัวแต่เนี่ยมันจะมีความหอมของนมอุ้ยถ้าเดาผิดนี่เขินอีกแล้วอ่ะอันนี้มันแบบว่ามันหอมนะมันไม่หวานแหลมอ่ะนวลๆเนาะใช่ใช่นี่แหละนมข้นแล้วก็ค่อยหวานหรือว่ามะลิอ้าวกินเหมือนกันมะลิเหมือนกันเป็นรสชาติที่แบบคุ้นเคยตอนเด็กๆเราไปต่อไหมเลือกตรงใกล้ๆแล้วกันเบอร์สามมีตอนดมอ่ะไม่ค่อยมีกลิ่นใช่ใช่อันเมื่อกี้เขาไม่มีกลิ่นน้องเป็นหวานหวานมันหวานต่างจากอันเมื่อกี้เหมือนอันเมื่อกี้มันจะหวานแบบเรียกว่าหวานนวลนวลหวานนมหวานนมนมอันนี้หวานแบบน้ำตาลแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นหอมของนมอ่ะมันก็มีนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันน้อยกว่าเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้มันชัดกว่าเนาะแบบความเหนื่อยของมันอ่ะคือพอๆกันนะแต่อันนี้จะดูใสๆกว่านิดนึงถ้าให้เดาอ่ะเหมือนทีพอร์ตเลย ถ้าเป็นทีพอร์ตมาก็ไม่คุ้นเหมือนกันคืออาจจะกินในเวอร์ชันที่แบบมันใส่ลงไปในเครื่องดื่มแล้วผิดก็แค่หน้าแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหมเจอบ่อย ต่อมาอันสุดท้ายค่ะอันนี้ก็ไม่มีกลิ่นเหมือนอันนี้หนืดเป็นไงคะรู้สึกว่าอันนี้กลิ่นนมน้อยที่สุดเลยใช่ใช่ใช่เหมือนเราเลือกแล้วมันเรียงลำดับเลยแล้วแบบอันนี้กลิ่นนมเยอะสุดลงมานี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมมันแบบว่ามันหวานอย่างเดียวเลยอ่ะใช่แต่ไม่แหลมแบบมากเท่าอันนี้นะใช่แต่ว่าหวานกว่าแต่แปลกมากเลยอ่ะเราดมมาทั้งหมดตอนที่ยังไม่ได้กินนะคะไม่ได้กลิ่นเลยอ่ะใช่มันเหมือนได้กลิ่นในปากเอาต้องกินก่อนถึงจะได้กลิ่นอันนี้อาฟันพงมาสักหน่อยแม่ใจคือแบบไม่มีความอยากพลาดแล้วนะคืออันแรกมั่นใจที่สุดแล้วก็คือไม่รู้ชอบอันไหนมากที่สุดดีกว่าอ่ะให้เลือกหนึ่งอันชีนะหนึ่งสองสามเห็นตรงกันทำไมมันนวลอ่ะมันแบบมันกลืนกันระหว่างนมกับความหวานอะไรมันยังคือนมข้นหวานอยู่ที่แบบนมมันจะต้องหอมใช่ไหมแล้วความหวานมันก็พอดีแต่แบบถ้ากินสองอันเนี้ยมันก็ได้แหละแต่ว่าแบบเนี้ยกินแค่ขนมปังอ่ะมันแบบอร่อยกว่าใช่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้หวานแบบไม่ได้หวานเจี๊ยบมันหวานแบบพอดีอย่างที่น้องๆบอกนะคะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าที่เรากินไหมทั้งหมดเมื่อกี้คืออะไรบ้างเริ่มจากอันที่เราชอบน้อยกันที่สุดนะคะก็คือเบอร์หนึ่งก็คือเป็นทีพอร์ตนั่นเองหน้าแตกก็คือน้ำตาล 47.8% มีนมสด 5% แล้วก็นมผง 3.7% เฟย์ผงให้มา 5.6% ก็ไม่แปลกใจเนาะทำไมหวานใช่ต่อไปเบอร์3ค่ะอุ๊ยอุ๊ยอันนี้น้ำตาลเท่ากันก็คือ 47% แต่ว่านมผงขาดมันเนยก็คือ 10% แล้วก็เวผง 2.5% ตัวสุดท้ายก็แบบอย่างที่เราเดากันอย่างที่เราก็คือมะลินั่นเองมันผสมนะคะก็คือน้ำตาล 47% นมผงห้องมันเนย 10% แล้วก็เวผง 4.8% นมผงให้มาเท่ากับแต่อันนี้เป็นห้องมันเนยอันนี้เป็นขาดมันเนยคือเป็นยี่ห้อเดียวที่ใส่นมสดแต่ว่ากลิ่นนมอันเนี้ยคือน้อยที่สุดเลยและนี่ก็คือสิ่งที่เรานำมาชิมกันในวันนี้นะคะแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะคะต้องไปแกะซองกันดูค่ะ